แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณธีรเดชนี่คือฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไหลบ่าลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะภาพแรกเนี่ยซอย18หมู่ที่1ตำบลกรณเพราะว่าจุดนั้นเป็นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ท่วมขังพื้นที่ถนนด้วยคุณผู้ชมดูความแรงของน้ำนะคะทะลักเข้ามาโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเนี่ยค่ะไหลอย่างรวดเร็วแล้วก็อันนี้ไหลเข้าไปในพื้นที่ชุมชนซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้กับนายสุพจน์รอดเรืองและหนองคายท่านรองผู้ว่านะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเกิดน้ำท่วมก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ประมาณ100ครัวเรือนด้วยกันนะคะอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดสุวรรณคีรีเขตหรือว่าวัดกรณแล้วก็ทางจังหวัดจัดเตรียมน้ำดื่มแล้วก็อาหารอุปกรณ์ยังชีพเอาไว้คอยดูแลชั่วคราวเนี่ยต้องอพยพกันจนถึงช่วงกลางคืนค่ำๆเลยอะค่ะคุณธีรเดชแต่ว่าจริงๆแล้วฝนตกมาจนเห็นน้ำท่วมภาพแรกๆที่เราเห็นกันเนี่ยตั้งแต่5โมงเย็นนะคะวันนี้ทางจังหวัดเขาก็เตรียมที่จะหารือเพื่อที่จะช่วยเหลือกันต่อด้วยใช่ครับคือว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะก็จะมีการประชุมสรุปสถานการณ์แล้วก็จะมีการวางแผนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง2พื้นที่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะตรวจสอบไปแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทีนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับพยากรณ์นะฮะสภาพอากาศในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนว่าในพื้นที่ภาคใต้ครับอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้หรือว่าน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุนะฮะมาจากประเทศเวียดนามตอนใต้ได้เหมือนกันน้ำสีแบบนี้เนี่ยเราคุยกันบ่อยๆนะฮะคุณบรรพิสาฮะเมื่อไรเนี่ยเห็นสีมันเปลี่ยนจากใสไปเป็นขุ่นแบบนี้เนี่ยหรือว่าเป็นสีแดงต้องเพ่นหนีหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยเส้นทางของน้ำเข้าไปในพื้นที่เมืองไงก็ต้องฝ่าด่านครับบ้านของผู้คนผ่านสะพานผ่านท่อระบายน้ำมันจึงระบายออกไปยากที่ลาดเชิงเขาแล้วก็เข้าไปในเมืองอย่างชัดเจนนะคะจริงๆมีคลิปที่ดิฉันติดตามดูอยู่คล้ายๆกับบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคือน้ำทะลักเข้าไปในเมืองบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่มักจะจอดรถจักรยานยนต์กันอยู่เนี่ยค่ะต้องขนย้ายเอารถจักรยานยนต์ออกไปแล้วก็เนี่ยค่ะสถานการณ์ของผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมต้องออกมารวมตัวกันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพนะคะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยเดี๋ยวตามกันต่อวันนี้นะคะว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้ยังไงนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเกิดฝนตกแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมรายงานบอกว่าทางภาคอีสานฝนตกเหมือนกันอันนี้เป็นไปตามการพยากรณ์อากาศและการคาดการณ์เป็นอิทธิพลของพายุแมทโม